วันนี้ก็มาอยู่กับซีรีส์แลกเปลี่ยนนักเตะนะกับเกม FIFA ออนไลน์3นะครับวันนี้จะมาวัดกันระหว่าง PC กับโมบิลนะครับผมโอเคครับก็ไม่ได้โหลดโปรแกรมก็เลยต้องถ่ายกับกล้องเลยนะก็ขออภัยด้วยถ้าไม่พอใจยังไงนะครับโอเควันนี้ผมเอาตัวในทีมหลักเนี่ยมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือเมสซี่ครับวานเดอร์ซานี่ครับแล้วก็ตัวอื่นอีกครับสโลแกนของเราก็คือต่อให้เจ๊งเราก็ยังทำต่อจนกว่าจะพอใจนะครับตำแหน่งที่ต้องการก็คือ LB นะอยากได้ LB นะก็อ้าวตลาดนักเตะปรับเปลี่ยนนะก็กดเข้าไปอีกรอบนึงดีกว่ามาดูกันว่าจะได้ LB ไหมขอ LB บวก5ก็ยังดีนะมาครับนี่ครับ 160M ครับบวก VIP นะเป็นแมนซิตี้ครับผมรออาร์เซนอลเป็นซันดิคาโซล่ายูเว่เป็นบูฟฟอนโซเชียลดัตเป็นเวล่าแมนซิตี้เป็นโอ้โหบาโวครับบวก7ก็ยังไม่ตรงตามเป้าหมายนะโอเคครับอีก1ชั่วโมงกลับมาอีกรอบนะในรูปแบบของโมบิลนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปมาอยู่ในรูปแบบของมือถือบ้าง FIFA Online 3M นะแลกเปลี่ยนวันนี้ก็เป็น Bravo นะเพื่อล่า LB นะครับล่ากองหลังบวก5สักตัวโอเคครับวันนี้เป็น Bravo ครับคุณเดล่าครับผมที่ราคาแพงเอาเรื่องอยู่นะ 160M นะบวก VIP เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ตามเป้าหมายเจ๊งยังไงก็ต้องลุยต่อมาเป็นบุฟฟอนเอ้ยไม่ใช่ยูเวนตุสผู้ผิดยูเวนตุสก็มีใครบ้างอ่ะเออมีบุฟฟอนใช่มีบุฟฟอนอยู่นะที่ผมมีอยู่มากดเลยโอ้เป็นบุฟฟอนจริงด้วยโอ้โหประตูอีกแล้วนะ2รอบเลยโอเคก็กดรับไปก่อนอีก1ชั่วโมงต่อมาก็มาเจอกันใน PC นะครับผมเจอกันอีก1ชั่วโมงกลับมาที่ PC อีกแล้วอาจจะสับสนก็ต้องขออภัยด้วยนะมาค่าคีมก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็ตัวสังเวยก็เป็นบุฟฟอนนะครับก็เป็น VIP นะ VIP นี้ก็ได้จากการออนไลน์นะครับนี่ครับบุฟฟอนคุณเดลล่านะที่แพงๆอยู่ที่เหลือก็ราคาไม่ค่อยเท่าไหร่ก็160กว่า M นะครับไปลุยแมนยูครับเมื่อกี้ตอนแรกแมนซิตอนนี้แมนยูแมนยูเนี่ยตัวที่ผมเคยเล่นแล้วว่าดีก็เป็นคาลิกกับซาลาตันนะดูซิเป็นใครโอ๊ะเป็นคาริกนะแต่ว่ามันก็เจ๊งอยู่นะไอ้ EP อ่ะมูลค่ามันเจ๊งแต่ว่ามันก็เล่นดีนะตัวนี้โอเคอีก1ชั่วโมงเจอกันต่อก็ผมพอใจในคาริกนะเอาไปเล่นมาแล้วนะคาริกมันเล่นดีเลเวล20เลยนะอัตเวลนะก็เอาตัวหลักนี่แหละคริสเตียโน่โรนัลโดเลเวล20ตัวหลักของทีมเลยนะเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนเลย
150กว่าล้านนะครับ153ล้านตามล่า LB นะครับตามล่ากองหลังบวก5อย่างน้อยนะ LB มาหน่อยเถอะจะได้จบกันไปคลิปนี้โอ้โหโคโลนครับจะเป็นเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจมาเป็นลากาเซ็ตโรดิเกสซิลบาเปิดอุ้ยเป็น LB ครับผมราคาก็ไม่แพงมากก็ขาดทุนประมาณ40ล้านนะโอเคครับแต่ก็ตรงตามเป้าหมายนะครับก็ตรงตามเป้าหมายเรียบร้อยนะอยากได้ LB พอดีก็จัดกันไป1ตัวนี่ครับเอามันเข้าเลยค่าทีมผมอาจจะไม่เยอะนะก็ประมาณ 3,600 ล้านนะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมว่านะโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของ SFS Gaming ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ